เลยเนี่ยฮะยายปูเป้เธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยอะไรเธอไม่มันเหรอเนี่ยเพลงนี้มันจะตายวอเ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 อวอเ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 อวอเ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 อฮะเพลงอะไรฉันไม่รู้จักนี่เธอแน่ใจใช่ไหมเนี่ยว่าเธอร้องเพลงอยู่แล้วเธอโทรศัพท์มาโรงเรียนได้ไงเดี๋ยวดูสิโถเอ้ยโชยอ่ะชะแตมเพลงนี้ดังจะตายนี่ทำไมจะเอามาไม่ได้โทรศัพท์ใครโทรศัพท์ฉันใครมีสิทธิ์จะมาสั่งไม่ให้เอามาก็โรงเรียนไงมันมีกฎห้ามโทรศัพท์มากฎอะไรฉันไม่สนหรอกฉันน่ะเป็นเด็กเกเรไม่ใช่เป็นเด็กเรียนเหมือนเธอก็โรงเรียนอ่ะเขากลัวถ้าเกิดเอาโทรศัพท์มาแล้วพอหายอ่ะแล้วเธอจะเดือดร้อนโทรศัพท์อ่ะมันเป็นของมีค่าเด็กนักเรียนอย่างเราอ่ะไม่ควรใช้กันหรอกพูดอย่างงี้เธอจะขโมยโทรศัพท์ฉันหรอนี่เธอจะขโมยโทรศัพท์ฉันให้โทรศัพท์ฉันหายหรอมาฉันไม่ได้จะขโมยโทรศัพท์เธอสักหน่อยเอ้าแล้วเธอจะมาบอกว่าของฉันจะหายได้ยังไงเราเรียนกันอยู่2คนถ้าของฉันหายเธอก็เอาไปไงยายปูเป้สิเธอนอกจากเกเรก็ยังพูดไม่รู้เรื่องอีกฉันไม่คุยกับเธอแล้วฉันจะอ่านหนังสือเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะสอบแหละต้องรีบทบทวนหน่อยอุ๊ยคิดถูกมากเลยอ่านทุกวิชาเลยนะเธออ่ะเนี่ยอ่านให้หมดเลยภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษแรกเนี่ยอ่านเดี๋ยวเธอทำข้อสอบไม่ได้อุ๊ยตายทำไมเธอเป็นคนดีอยากให้ฉันทำข้อสอบพี่ได้ล่ะฉันก็กลัวสิถ้าเธอทำข้อสอบไม่ได้ฉันลอกเธอฉันก็ตกกันสิตั้งใจเรียนหนังสืออ่านให้ทุกวิชาทบทวนเยอะๆเดี๋ยวเวลาทำข้อสอบแล้วฉันลอกอ่ะฉันจะได้คะแนนเยอะๆฮะนี่เธอคิดล่วงหน้าขนาดนี้เหรอยายบูเป้ไม่คุยด้วยนะคุยต่อฉันยังคุยไม่เสร็จฉันเนี่ยนะเป็นคนวางแผนล่วงหน้าฉันรู้ว่าฉันต้องลอกเธอแน่นอนตอนสอบอ่ะฉันก็ต้องเคี่ยวเขียนให้เธอเรียนหนังสือเพราะว่าถ้าฉันได้คะแนนน้อยอ่ะแล้วตกอีกนะพ่อแม่ฉันจะต้องเสียใจจะต้องโกรธจะต้องย้ายฉันไปอยู่โรงเรียนอื่นแล้วก็เรียนไปเองสิเนี่ยฮะเราจะได้ลอกหนังสือเธอว่าเธอลอกฉันคนเดียวเนี่ยเธอคิดว่าฉันเศร้าไหมเป็นไรเนี่ยผีเข้าหรือเปล่าเรียนหนังสือจนเป็นบ้าไปแล้วหรอก็เธออ่ะอย่ามากดดันฉันที่จะตั้งใจเรียนหนังสือเอ้าก็ฉันก็บอกให้เธอตั้งใจเรียนไงฉันก็จะให้เธอตั้งใจเรียนมันเป็นอะไรฉันก็พูดว่าให้เธอตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนหนังสือเธอไปเรียนซะอ้าวนี่ไอ้ชะแตมเธออยากดูของเด็ดๆไหมฮะของเด็ดๆอะไรหรอดอกไม้เหรอเธอไปแอบเด็ดดอกไม้มาเหรอวุ้ยดอกมงดอกไม้อะไรนี่ฉันไปสักมาเท่ไหมล่ะเนี่ยแขนซ้ายฉันอะมีพี่โหลกน้ำเงินคอยปกป้องคุ้มครองโอ้โหเธอไปสักมาได้ยังไงเนี่ยเธอขอแม่หรือเปล่าแม่เธออนุญาตเหรอแล้วโรงเรียนเราก็ยังไม่ให้สักนะขอมงขอแม่อะไรมาดูได้เด็กเกเรอย่างฉันอะไม่ต้องขอใครหรอกขอแม่ก็กลัวแม่ดีแล้วโรงเรียนห้ามทำไมฉันต้องฟังก็กลัวโรงเรียนนะดิโอ้โหยายปูเป้เธอได้เป็นเด็กเกเรที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเลยจริงยืนเป็นเด็กเกเรแล้วเป็นเด็กดีอย่าเหยียดดังทุกคนก็ชอบสวยเจริญมุ้งมิงอุ้ยมามุ้งมิงกุ้งกิ้งกิ้งกอกแก้วเลยลำพานนี่รอยสักหวานหวานแววแววก็มีนะจ๊ะ kiss me พี่เธอเธอเป็นเด็กเรียนหรือเธอเป็นเด็กเรียนฉันถามหน่อยฉันเพิ่งสักมาฉันยังเจ็บอยู่เลยเดี๋ยวสีของฉันหลุดเทปลาสายดุขวาแหววสายดุขวาแหววนักเลงมาฉันจะยื่นแขนซ้ายคุณครูมาเดี๋ยวฉันยื่นแขนขวาครูไม่คิดว่าฉันเป็นเด็กดีนั่นคือครูมาก็อยากให้ครูจุ๊บอยู่เหรอไม่ได้ใหญ่ครูจุ๊บแต่จะอ้อนครูยายบุเป้เธอได้ทำอะไรไม่น่ารักเลยบอกแล้วแกว่าหาเป็นคนดีแต่ช่วยแกแต่ว่าไปรอยสักอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะใช่สิไม่สวยฉันจะสักเหรอจ้าเนี่ยนัดพี่ช่างเอาไว้ว่าจะไปสักเพิ่มอีกสักหน่อยสักอีกเดี๋ยวครูรู้นะเธอโดนไล่ออกจากโรงเรียนพอดีอะก็ฉลาดไปสิชะแตมฉันสักอยู่ในผ้าเนี่ยอยู่ในแขนเสื้อใครจะมาเห็นเดี๋ยวครั้งหน้าฉันว่าฉันจะไปสักที่พุงไม่มีใครเห็นหรอกเออจะว่าไปสักก็ดูดีนะเนี่ยเดี๋ยวชะแตมอ่ะพอโตแล้วอ่ะชะแตมจะไปขอแม่มาสักบ้างถ้าแม่ให้ฉันจะไปสักเนี่ยเป็นเด็กดีไหนขอฉันดูหน่อยสิรอยสักของเธออ่ะนี่เฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บสักมาเจ็บเจ็บอุ้ยเธอรอยสักเธอที่มันหลุดแล้วเนี่ยนะอุ้ยนี่มันจะหลุดรอย
ด็กเนอะอย่างไงเชิญแต่มาว่าไม่เจ๋งได้เวลากินขนมแล้วนี่กินหน่อยอะไรชะแตมเธอกินอะไรอ่ะดูน่าเบื่อน่าเบื่อยังกินนมกับสแน็คแบบเด็กๆอยู่อีกหรอดูฉันนี่สแน็คแบบเนี้ยหูใหญ่เขากินกันนี่เธอขนมแบบนี้มาได้ไงเนี่ยเธอรู้ไหมโรงเรียนเขาห้ามขนมของเธออ่ะกินเยอะๆไม่ดีนะมั้ยมันเค็มแฮมชอบกินหนาสิมันหวานอร่อยดีฉันชอบอยากกินทำไมนี่มันน้ำอัดโดนเด็กกินไม่ดียังให้หนูเอ้าไหนว่ากินไม่ดีจะมาของฉันไปทำไมเออไหนคุณยังไงเห็นไม่ได้ฉันจะกินเฮ้ยเด็กคนนี้เป็นอะไรอ่ะไม่ยอมให้ฉันกินน้ำอัดลมเธอเชื่อฉันน้ำอัดลมมันไม่ดีเด็กกินแล้วมันไม่ดีโอ้ยฉันฉันจะลองชิมซิว่ามีผิดหรือเปล่าไอ้ยังจดจดไม่ว่าจะมีผิดใครจะมาใส่ผิดฉันอะไรของเธอเนี่ยฉันจะบอกเธอว่าพอกินแบบเนี้ยกินเยอะๆอ่ะไม่ดีแต่กินได้อ่ะน้อยๆแม่สอนมาแม่เธอสอนไม่ใช่แม่ฉันสอนฉันจะกินนี่หมดเลยยายปูเป้นี่พูดดีๆแล้วก็ไม่เชื่อไอ้ไอ้ปวดท้องไอ้ปวดท้องปวดท้องปวดท้องเป็นไงล่ะปวดท้องเลยฉันบอกแล้วไงสงสัยจะกินน้ำบัดลมเยอะเหรอสงสัยจะใช่แหละโอ้ปวดท้องว่าแล้วต้องทบทวนหนังสือซะหน่อยทำสรุปที่เรียนมาวันนี้เลยดีกว่าโหยเรียนอย่างเหนื่อยป่านี้นะเครื่องสำอางหลุดหมดแล้วเนี่ยทั้งเหนื่อยทั้งเครียดต้องเติมแก้มซะหน่อยแล้ว วันเรียนแต่งหน้าเบาๆสีพีชละกันสีแดงหนูจะแดงไปยายปูเป้ที่โรงเรียนเขาบอกว่าห้ามมีการแต่งหน้าให้เราสวยแบบเนเจอร์ you know เนเจอร์เนเจอร์อะไรฉันไม่สนหรอก ฉันจะสวยแบบของฉันนี่แหละสวยเบาๆแต่งหน้าแบบธรรมชาติธรรมชาติอย่างเธอไม่เรียกว่าเบาแล้วนะเธอแต่งหน้าหนักมากดูสีนี้สิเนี่ยแค่นี้ก็เด็กเป๊ะแล้วเนี่ยยุ่งกับฉันจริงๆเลยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าธรรมชาติของฉันแก้มอ่ะพร้อมแล้วแก้มแบบว่าเหมือนเพิ่งวิ่งมานี่เมื่อกี้ไปห้องสมุดมาเข้าห้องสมุดเสร็จแล้วได้เวลากลับห้องนี้ก็วิ่งมาเหนื่อยหน้าแดงลืมปากต้องแดงด้วยนี่หน้าของเธอต้องแก้เยอะไปเลยเหรอเธอเอาอะไรมาใส่หน้าฉันเดี๋ยวเธอทับหน้าฉันพังหมดฉันอุตส่าห์แต่งมาอย่างสวยต่อไปก็ต้องทาปากยายปูเป้เธอแต่งหน้าจัดมากแล้วยังไงอยากแต่งเหรอเดี๋ยวฉันแต่งให้อะแม่ไม่เอาฉันอยากสวยแบบเนเจอร์เธอสวยแบบธรรมชาติลงโทษฉันจะต้องมาแต่งหน้าอะไรมาบอกว่าฉันสวยธรรมชาติลงโทษเธอสีธรรมชาติลงโทษฉันเนี่ยสวยแบบแต่งหน้าโทนธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติลงโทษธรรมชาติมากเลยแหละหน้าตายังกันลิงเธอเนี่ยฉันไม่รู้คอนเซ็ปต์เลยมัวจะเรียนหนังสือละสิโอเคคอนเซ็ปต์อะไรแก้มฉันอะแดงมะเขือเทศเพราะว่าเมื่อกลางวันอะฉันกินมะเขือเทศเยอะฉันก็เลยมีเลือดปาดแล้วฉันก็วิ่งกลับมาจากห้องสมุดหยุดฉันเพิ่งวิ่งกลับมาห้องสมุดฉันก็เหนื่อยหน้าฉันก็แดงแล้วเมื่อกลางวันฉันกินมะเขือเทศกับน้ำแดงปากฉันก็เลยแดงแดงธรรมชาติแดงจากน้ำดื่มน้ำหวานกับมะเขือเทศเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าเป็นผีดวลเลือดหรอที่ว่าเต็มมันเป็นพันจังมันก็ย้อยว่ะติดจิตเป็นดวลเลือดนี่ชอบยุ่งเรื่องฉันจริงๆเลยนะฉันรู้แหละจริงๆไอ้เธออยากจะแต่งหน้าเหมือนฉันใช่ไหมล่ะมานี่เลยเดี๋ยวฉันแต่งหน้าให้มาฉันไม่แต่งกฎโรงเรียนเขาห้ามแต่งโอ๊ยจะเชื่อทำไมไม่เห็นมีใครตรวจเลยถึงตรวจก็ดูไม่ออกหรอกว่าเราอะแต่งหน้าฉันแต่งโทนธรรมชาติไม่มีใครรู้หรอกไม่ฉันไม่อยากสวยฉันเป็นเด็กนักเรียนฉันไม่ต้องสวยฉันมีหน้าที่เรียนหนังสือดีไม่แต่งก็ไม่แต่งจะได้ไม่เปลืองเครื่องสำอางฉันฉันเก็บไปแต่งหน้าฉันคนเดียวพอละฉันทบทวนหนังสือต่อดีกว่าทำเป็นทบทวนหนังสือมันใส่จริงเลยอีก5นาทีเลิกเรียนและเตรียมตัวไปเรียนพิเศษต่อดีกว่าเลิกเรียนสักทีฮะยายปูเป้เธอเอาดาบอะไรมาโรงเรียนเยอะแยะโหดาบนี่ๆๆๆเอาอ้องเธออ่ะอย่าไปยุ่งกับดาบฉันเดี๋ยวบาดขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องวันเนี้ยฉันมีนัดตีกับเด็กผู้ชายโรงเรียนนะคะเธอจะไปตีกับเขาทำไมเนี่ยก็หมู่วานะสิ
ฉันไปเข้าคิวซื้อส้มตำพอถึงคิวฉันก็สั่งส้มตำเด็กโรงเรียนข้างๆอ่ะก็มาบอกฉันว่าเขาเรียกมะละกอตำเถียงไปเถียงกันมาไม่รู้เรื่องวันนี้เลยต้องไปตัดสินกันหน่อยโอ้ my god เด็กปูเป้เราไม่ควรจะแก้ปัญหากันแบบว่าใช้กำลังนะแล้วต้องใช้กับเหตุผลเหตุผลอะไรพูดไม่รู้เรื่องเราต้องใช้กำลังแหละตัดสินแล้วเด็กพูดนะโอ้ยตัวเล็กกว่าฉันตั้งเยอะตัวเท่านี้เองฉันก็เลยต้องพกอาวุธไปเยอะๆไงเดี๋ยวฉันเสียเปรียบนี่ฉันรู้แหละฉันมีตั้ง4อันฉันแบกคนเดียวฉันก็เหนื่อยไปกับฉันไปตีกันลงข้างกันไม่ได้เธอต้องเลิกเกเรซะละใหญ่ปูเป้เชื่อเธอฉันก็กลัวเธอสิเธออ่ะต้องเชื่อฉันเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เพราะว่ากลัวฉันอุ๊ยพูดอะไรงงดูเรื่องไปแล้วฉันนัดไว้ฉันต้องรีบไปตีกับเขาก่อนฉันนัดไว้ใหญ่ปูเป้นี่ฉันเป็นเด็กเกเรแล้วก็เวลาสอนก็ไม่เชื่อจริงๆโอ๊ยสแปมช่วยฉันด้วยใครแล้วโอ้ยเจ็บไปหมดเลย